นะครับผมก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกคนเข้าสู่วันอาทิตย์นะครับเป็นวันแห่งการนมัสการพระเจ้านะครับและเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการนมัสการพระเจ้านะครับให้เราที่จะเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าด้วยการร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าครับเราจะสรรเสริญพระเจ้านะคะให้คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณของเราสรรเสริญล้นจากวิญญาณสันติสุขล้นจากจิตใจรอชื่นชมในพระคุณพระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระนามแสนสรรเสริญล้นจากวิญญาณสันติสุขล้นจากจิตใจรอชื่นชมในพระคุณพระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระนามแสนสดุดีบทที่150ข้อที่6ยังได้บอกอีกว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยาเวสรรเสริญพระยาเวเถิดสรรเสริญและโมทนาข้าพระองค์จะถวายโมทนาพระคุณพระองค์ท่ามกลางประชาชาติให้เราสรรเสริญพระองค์ด้วยใจที่ยกขึ้นนะคะสรรเสริญโมทนาพระองค์ผู้ทรงเมตตาทรงไทยข้าและชนทุกชาติพันสรรเสริญและสาธุดีพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ดวงใจสรรเสริญและโมทนาสรรเสริญและโมทนาพระองค์ผู้ทรงเมตตาทรงไทยข้าและชนทุกชาติพันสรรเสริญและสาธุดีพระดวงใจนี้ขอมอบแด่พระองค์วันนี้เป็นวันที่เราจะเข้ามาสู่ไม้กางเขนด้วยนะคะเป็นพิธีมหาสนิทในวันนี้ที่เราจะรู้ว่าเวลาเราจะไม่สูญไปเปล่าๆถ้าเราไม่สนใจในพระเยซูนะคะเพราะพระคุณมากมายที่ให้กับเราในชีวิตของเราพระองค์ทรงยกโทษเราเหลือที่จะกล่าวจิตวิญญาณเราได้รับความเสรีที่ไม้กางเขนค่ะเวลาสิ้นไปเพราะที่ตัวงมงายไม่สนใจพระเยซูถูกตรึงตาย
ุมรณะที่มากังเขนเป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าเปล่าทรงยกโทษให้เราเลือดที่จะกล้าที่วิญญาณเราได้รับความเสรีที่มากังเขนยกมอบถวายเธอพระเยซูเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ชื่อวิญญาณรักแล้วจึงร้องบทเพลงแห่งมายกลางเกินเป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าเปล่าทรงยกโทษให้เราเลือดที่จะกล่าววิญญาณเราได้รับความสิริที่มายกลางเกณฑ์โอ้ความรักเลยนำความรอดแก้คลายโอ้พระคุณที่ได้นำเอาลงมาโดยฤทธิ์เดชพระเจ้าทรงเปิดหนทางคือมายกลางเกณฑ์ขึ้นมาไปให้เราเปล่าเปล่าสูงยกโทษให้เราเลือดที่ชอบกล้าที่วิญญาณเราได้รับความสิริที่มายกลางเกณฑ์ครับก็ขอพระคุณของพระเจ้านะครับที่มีในชีวิตของเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ที่จะดำรงอยู่กับพี่น้องทุกคนนะครับผม
อารัมภบทธรรมต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังกึกก้องดุจเสียงฝูงชนจำนวนมากในสวรรค์ร้องว่าอาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธิเดชจงมีแด่พระเจ้าของเราและพวกผู้ปกครองทั้ง24คนกับสัตว์ทั้ง4นั้นก็ได้ทรุดตัวลงนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและร้องว่าอาเมนอาเลลูยาและมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่ยำเกรงพระองค์ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยจงสรรเสริญพระเจ้าของเราจากพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ1และข้อ4ถึงข้อ5ขอถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่12มาเถิดคริสเตียนร้องเพลงยืนขึ้นค่ะสารภาพบาปส่วนตัวในใจสักครู่ค่ะThank you.
ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70ขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์สำหรับการเสียสละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนที่ทำให้ข้าพงหลายได้รับการช่วยกู้ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพงหลายได้เข้ามาในพระนิเวศของพระองค์เพื่อแสวงหาการอภัยโทษที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับการชำระจากพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนและเพื่อที่ข้าพงหลายนั้นจะได้เห็นถึงสง่าราศีและสามารถที่จะถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าได้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรทุกหัวใจที่ได้หมอบกราบอยู่นมัสการพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้และทุกๆหัวใจที่ได้อธิษฐานทูลขอสารภาพบาปส่วนตัวในใจขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของข้าพงทั้งหลายและประทานพระคุณความรักของพระองค์ท่วมท้นชีวิตของข้าพงหลายเพื่อที่พระคุณและความรักที่จะหลั่งไหลออกไปถึงผู้ที่อยู่รอบข้างข้าพงทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่การนมัสการของข้าพงหลายนั้นจะได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ชีวิตของข้าพงหลายนั้นจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายเกียรติและพระสิริของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรให้ชีวิตส่วนตัวของข้าพงในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในการมีสามัคคีธรรมกับพระองค์และกับพี่น้องที่จะจำเริญและพัฒนาขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพระวจนะของพระองค์ที่ได้กล่าวในเช้าวันนี้เพื่อที่พระวจนะของพระเจ้าโดยผู้ทาสของพระองค์จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพงหลายและประทานความเชื่อฟังที่มาจากพระองค์นั้นเพื่อที่ข้าพงหลายจะเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพงทั้งหลายขอทรงโปรดอวยพระพรพันธกิจของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นจุดประกาศวัฒนาปลายหรือวัฒนาเนอร์เซอรี่เดย์แคร์หรือการสอนภาษาอังกฤษและการทำพันธกิจฟุตบอลขอพระเจ้าอวยพระพรให้มูลนิธิวัฒนาเพื่อชีวิตจะได้มีการสนับสนุนผู้ที่มีความยากไร้มีความขาดแคลนข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพระพรการนมัสการทุกรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งระวีวารศึกษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขอทรงบทอวยพระพรให้กลุ่มสามัคคีธรรมและคณะต่างๆที่จะเข้าร่วมสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูในวันที่29-30ที่จะมาถึงนี้ขอพระทรงอวยพระพรและยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยและบรรดาผู้อาวุโสทุกท่านขอทรงโปรดเสริมกำลังเรี่ยวแรงและขออธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในสัปดาห์นี้ทุกท่านและทุกครอบครัวให้มีการอธิษฐานให้มีการตั้งแท่นบูชาในครอบครัวด้วยพระองค์เจ้าค่ะให้ทุกคนในครอบครัวจะได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและต้อนรับพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของตนข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพงศ์หลายขออธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้าพงศ์หลายพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนสาธุการแด่พระบิดาและแด่พระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก่อนเวลาเทอมนั้นบัดนี้ยังครับในนามของคริสตจักรวัฒนานะครับขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนมัสการกับเราในเช้าวันนี้นะครับและขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมรับพระพรของพระเจ้าผ่านทางคำเทศนานะครับ
ในเช้าวันนี้ผมอยากจะแนะนำวิทยากรรับเชิญของเรานะครับท่านมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็คำแนะนำของท่านได้พิมพ์ไว้อยู่ในสูจิบัตรของเราในหน้าที่8นะครับวิทยากรของเรานี้เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ท่านเกิดในปีค.ศ.1958ครับท่านแต่งงานกับภรรยาชื่อว่ามิเรียมแล้วก็มีบุตรธิดาถึง6คนด้วยกันท่านได้รับการศึกษาทางด้านดนตรีภาษานะครับในพระคัมภีร์เช่นภาษาอาคาเดียนภาษาฮีบรูภาษากรีกภาษาโบราณทั้งหลายและเป็นนักโบราณคดีที่ขุดค้นนะครับพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มด้วยท่านได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับในสาขาวิชายิวศึกษาและโบราณคดีในพระคัมภีร์ใหม่ปัจจุบันนั้นท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่เป็นวิทยากรรับเชิญในฐานะผู้สอนพระคัมภีร์ในหลายประเทศครับให้เราปรบมือต้อนรับดร.โรเจอร์ลีบี้นะครับนอกจากท่านเป็นนักวิชาการทางด้านพระคัมภีร์แล้วครับท่านยังจบนะครับดนตรีท่านสามารถเล่นไวโอลินและก็เปียโนได้ในระดับของเพอร์ฟอร์เมอร์คือนักแสดงนะครับซึ่งเช้าวันนี้ท่านก็ได้เป็นผู้ที่เล่นดนตรีคือเปียโนในการนำนมัสการที่เรียกว่าพรีลูดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนอกจากท่านวิทยากรแล้วนะครับยังมีแขกนะครับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเราซึ่งไม่ใช่เป็นคนอื่นคนไกลครับนะครับท่านผู้ปกครองอาจารย์พิศวงวัฒกิจเจริญนะครับขอเรียนเชิญท่านยืนขึ้นนะครับเราจะปรบมือต้อนรับท่านครับท่านเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเย็นเทเมโมเรียลนะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นภรรยาของอาจารย์ดร.วิเชียรวัฒกิจเจริญนะครับอดีตศรีบาลของเราครับขอเชิญอาจารย์ยืนขึ้นครับอาจารย์พิศวงครับอาจารย์พิศวงครับขอเชิญท่านยืนขึ้นนะครับครับท่านอยู่ด้านหลังสุดเลยนะครับขอต้อนรับครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณณัฐดนัยนะครับตังกิจชัยวัฒน์ครับขอเชิญยืนขึ้นนะครับท่านมาจากบางพีสมุทรปราการครับครับขอพระเจ้าอวยพรครับผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆในการประกาศนะครับคือในวันนี้เราจะจัดพิธีเรียกว่าวันต้อนรับสมาชิกใหม่ซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ที่รับบัพติศมาใหม่แล้วก็ผู้ย้ายสมาชิกภาพผู้ประกาศตนนะครับในระหว่างปี2016ถึง2017ที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการเรียนเชิญนั้นเชื่อว่าเรียนเชิญไปทุกท่านแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับเชิญนะครับด้วยเหตุผลประการใดก็ตามครับถ้าท่านได้รับบัพติศมาหรือย้ายสมาชิกภาพและเป็นสมาชิกของเรานะครับประกาศตัวเป็นสมาชิกของเราในระหว่างปี2016และ2017นะครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันหลังจากนมัสการภาคเช้านี้นะครับที่ห้องโถงมานานะครับเราจะมีการจัดโต๊ะพิเศษเพื่อที่จะต้อนรับท่านและในวันที่29-30นะครับเป็นสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูในวันที่29นะครับเราจะจัดตอนเย็นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่5 โมงเย็นเรามีอาหารที่โถงมานาแล้วก็6 โมงตรงครับ6 โมงเย็นตรงเลยนะครับเราจะเริ่มเรียนพระวจนะของพระเจ้าถึง3 ทุ่มเลยนะครับวิทยากรก็คือท่านอาจารย์นิกรสิทธิจริยาภรณ์และในวันที่30วันอาทิตย์นะครับท่านยังเป็นผู้เทศนานมัสการฟื้นฟูในคริสตจักรของเราทั้งภาคเช้าภาษาไทยและภาคบ่ายด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านที่จะร่วมการชุดสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูในครั้งนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้มีการสัมมนาพิเศษโดยท่านอาจารย์ดร.โรเจอร์ก็คือเมสซายาอินเทมเปิลผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นครั้งที่2พี่น้องที่อยากจะฟังนะครับก็เชิญติดตามในเว็บไซต์ของคริสตจักรได้นะครับท่านอาจารย์เฉลิมเกียรติจะเอาเข้าขึ้นบนเว็บไซต์ของโบสถ์นะครับพี่น้องก็จะสามารถฟังได้นะครับพี่น้องที่ไม่ได้มาในเมื่อวานนี้นะครับการสัมมนาอัลฟาลีฟครับซึ่งพิมพ์ไว้อยู่ในสูจิบัตรเรียบร้อยนะครับในวันที่21-22ตั้งแต่เวลา9 โมงถึง17:30นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของความสำคัญการทำธุรกิจคริสตจักรในเมืองก็จะมีวิทยากรในระดับประเทศนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านที่จะเข้าร่วมด้วยครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันที่เราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าจริงๆเพราะว่าเราจะมีพิธีศีลมหาสนิท
และเราจะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าจากวิทยากรคืออาจารย์ดร.โรเจอร์ลีบี้นะครับท่านเองนั้นเป็นคนเชื้อสายยิวภาษานามสกุลของท่านคือลีบี้ซึ่งมาจากคำว่าเลวีนะครับมาจากเผ่าเลวีนั่นจึงเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและก็เป็นผู้ที่ได้รับพระเจ้าเจิมท่านในการที่จะถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้จึงขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับอยากจะให้ท่านหันไปทางซ้ายทางขวานะครับทักทายแล้วก็กล่าวคำสวัสดีอวยพระพรขอพระเจ้าอวยพรขึ้นกันแล้วกันนะครับเพลงสรรเสริญพระเจ้า How can I say thanks โดยคณะนักร้องคริสตจักรค่ะI
ขออัญเชิญพระวจนะบทเรียนจากชีวิตอับราฮัมพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ8ความว่าเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหามรู้ไม่ว่าจะไปทางไหนสวัสดีครับสวัสดีครับ I am happy to be with you here and to share the word of God ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่ได้มาร่วมนมัสการกับท่านทั้งหลายและได้มาแบ่งปันพระวจนะกับท่าน The preaching this morning has the title From Ur to Salem เรามีหัวข้อในเช้าวันนี้ในการพระวจนะในการเทศนาพระวจนะของพระเจ้าก็คือจากสู่ซาเลม Practical lessons from the life of Abraham ก็คือเป็นบทเรียนซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จากชีวิตของอับราฮัม In Genesis 11 27 we find the birth the beginning of Abraham ในพระสมการบทที่11ข้อที่27นั้นเราได้พบว่าเป็นเรื่องราวของการกำเนิดของอับราฮัมตั้งแต่ในข้อ27เป็นต้นไปAccording to the biblical chronology, Abraham was born in Ur more than 4,000 years ago. จากพระธรรมพงศาวดารเราพบว่าอับราฮัมนั้นได้เกิดที่เมืองUr was a city in the south of today's Iraq. นั้นเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศใต้ของอิรัก Abraham wasThe generation number 10 after Noah's son Shem. เราพบว่าอับราฮัมนั้นเป็นรุ่นที่10ถัดจากเชมซึ่งเป็นลูกของโนอาห์ Noah and Shem they knew the one true God. โนอาห์และเชมนั้นได้รู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว But in the following generation humanity went away from the one true God.แต่ว่าในรุ่นต่อๆมานั้นเราพบว่ามนุษยชาตินั้นก็ได้หันเหไปจากการนมัสการพระเจ้าองค์เดียวที่เที่ยงแท้ Today we know many things about Abraham's city Ur และในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเมืองที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของอับราฮัมคือเมือง Several Englishmen have excavated Abraham's city ชาวอังกฤษนั้นซึ่งเป็นนักโบราณคดีก็ได้ขุดค้นเกี่ยวกับโบราณคดีหรือซากของเมืองespecially Sir Leonard Woolley ก็คือท่าน Sir Leonard Woolley so we know that Abraham's city was one of the richest city of Mesopotamia เราพบว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่มั่งคั่งมากที่สุดในดินแดนเมโสโปเตเมีย the land between Euphrates and Tigris และเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส And so archaeology showed that the middle class of Ur lived in houses with 10 rooms และเราพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีก็พบว่าชนชั้นกลางที่อยู่ในกรุงหรือเมืองนั้นได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่ซึ่งมีห้องทั้งหมดเนี่ย10ห้องด้วยกันเป็นอย่างน้อย Not bad isn't it ไม่เลวนักใช่ไหมครับBut Abraham was from the upper class. แต่ว่าอับราฮัมนั้นมาจากชนชั้นสูง And we know from the inscriptions found in Ur that these people despised the nomads, the people living in tents. เราพบว่าจากการจารึกที่พบในหลักฐานโบราณเราพบว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในเต็นท์This is interesting to know because the one true God later called Abraham to go out of the city of Ur and to become something like a Bedouin living in tents. เพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยเป็นคนโนแมดซึ่ง
เราพบและเข้าใจในภายหลังว่าทำไมพระเจ้าได้ถึงเรียกอับราฮัมออกมาและกันระหว่างที่อับราฮัมนั้นได้เดินตามการทรงเรียกของพระเจ้านั้นท่านอาศัยอยู่ในเต็นท์ By the excavations they found also the tower of the city of Ur และจากการขุดค้นทางโบราณคดีก็ยังพบเกี่ยวกับหลักฐานที่พูดถึงเมืองอูเมืองเออร์You see just the first floor of this big tower who was a copy of the Tower of Babel เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพจำลองนะครับซึ่งเกิดจากการขุดค้นทางบนคดีก็คือเป็นทาวเวอร์หรือว่าเป็นหอคอยของบาบิโลน This was a religious tower นี่คือหอบาเบลนะครับเป็นหอที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา To worshipThe gods of the Sumerians. เป็นการนมัสการพระเจ้านะครับของพวกเขา We know from Joshua 24, verse 2 to 3, that Abraham and his father Terah were worshippers of idols. เราพบนะครับในพระธรรมโยชูวาบทที่24ได้กล่าวว่าอับราฮัมและคุณพ่อของเขาก็คือเทราเขาเป็นคนที่นมัสการพระเจ้าหลายองค์ You can read the verse yes. of Joshua 24ให้เรามาดูในพระธรรมโยชูวาบทที่24นะครับข้อที่2และข้อที่3โยชูวากล่าวกับประชาชนทั้งสิ้นว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในการดึกดำบรรพ์บรรพบุรุษของเจ้าอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสคือเทราบิดาของอับราฮัมและของนาโฮและเขาปรนนิบัติพระอื่นแล้วเราให้นำบิดาของเจ้าคืออับราฮัมมาจากฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสและนำเขามาตลอดแผ่นดินคานาอันกระทำให้ลูกหลานของเขามีมากมายเราให้อิสอัคแก่เขา Abraham was an idolater เพราะเราพบว่าอับราฮัมนั้นเป็นคนที่บูชากับไหว้รูปเคารพThe most important god of the city of Ur was the Sumerian moon god called Nanna. เราพบว่าจากหลักฐานบนคดีพระทั้งหลายที่เป็นเทพเจ้าที่ชาวเมืองเออได้ทำการนมัสการนั้น Nanna. มีชื่อว่า Nanna ซึ่งเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์ And they said Nanna is the god who has chosen the city of Ur.และนานานั้นถูกเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่เลือกที่จะมาปกครองเมืองเออร์หรือกรุงเออร์ So you see here the entire tower of Ur that was a tower to worship the moon god Nanna และนี่คือสถานนมัสการนะครับซึ่งเป็นหอคอยที่พวกเขานั้นได้ใช้นมัสการเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์คือนานา whatThe Bible says if we worship the creation instead of the creator, this is idolatry. พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าใครก็ตามที่บูชารูปเคารพหรือบูชาเทพเจ้าอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นั่นคือการกราบไหว้รูปเคารพ We read in Romans 1, 24 to 25 about the Gentile nations in general. ถ้าเราอ่านในพระธรรมโรมันบทที่1ข้อที่24เราจะพบว่าพวกต่างชาตินั้นก็มีชีวิตแห่งการกราบไหว้รูปเคารพเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขาประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งที่น่าอัปยศทางกายต่อกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกความเท็จและได้นมัสการและปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้สมควรได้รับความสรรเสริญเป็นนิจอาเมน And now we read again in Genesis 11 29 to 30 about Abraham in Urเรากลับมาดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่11ข้อที่29ถึงข้อที่30นะครับเราจะพบว่า
ชีวิตของอับราฮัมที่อยู่ในเมืองเออร์นั้นเป็นอย่างไรในข้อที่19นะครับอับราฮัมกับนาโฮต่างก็ได้ภรรยาภรรยาของอับราฮัมชื่อซารายภรรยาของนาโฮชื่อมิลคามิลคาเป็นบุตรีของฮารานฮารานเป็นบิดาของมิลคาและอิสคาฝ่ายนางซารายเป็นหมันหามีบุตรไม่ Abraham's name was at that time Abram ชื่อของอับราฮัมนั้นในสมัยก่อนเขาเรียกว่าอับรามThis means exalted father ก็คือเป็นคุณพ่อที่ถูกยกขึ้นให้สูง Abram get married to Sarai และอับราฮัมนั้นหรืออับรามนั้นก็แต่งงานกับนางซาร่าBut Sarai did not get a child. แต่ว่านางซารานั้นเป็นหมันไม่มีลูก Now it's interesting. The Sumerians said, Nanna, the moon god, multiplies humans and animals. ชาวซูมาเรียนนั้นเขาเชื่อว่านันนาซึ่งเป็นเทพเจ้าเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นั้นเป็นเทพเจ้าที่สามารถที่จะให้ลูกหลาน But he had no power to give a child to Abraham and Sarah. ให้ลูกหลานให้พวกเขานั้นมีเจริญพันธุ์ทั้งชีวิตมนุษย์และก็ชีวิตสัตว์ด้วยแต่ว่านางซาร่าเป็นหมันไม่สามารถที่จะมีลูกได้ What is an exalted father without children ใครล่ะที่จะเป็นบิดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงถูกยกสูงขึ้นมาแต่ว่าไม่มีลูก There's a problem นั่นคือปัญหาของอับราม Now we can today understand why Sarah did not get a childวันนี้นะครับทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เรารู้ว่าทำไมถึงซาร่าไม่มีลูก Many years ago the Americans went up to the moon หลายสิบปีที่ผ่านมาคนอเมริกันนั้นได้ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ And they saw the moon is not a god is just a cold stone with much dust on it แล้วเขาก็พบว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีเทพเจ้าหรือไม่ได้เป็นเทพเจ้าอะไรเลยแล้วก็เป็นดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยหินอุกกาบาตแล้วก็มีฝุ่นเยอะแยะมากมายOf course, the moon could not give a child to Sarah. เพราะฉะนั้นดวงจันทร์มันไม่สามารถที่จะให้ลูกกับนางซาร่าได้ The moon is just a creation of the Creator God. ดวงจันทร์นั้นเป็นเพียงแต่สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างหนึ่งโดยสร้างจากพระเจ้าผู้ทรงสร้าง But now, let us read the call of Abraham. เราก็มาดูในพระวจนะของพระเจ้าที่ได้พูดถึงเรื่องการทรงเรียกของอับราฮัมในข้อที่หนึ่งและข้อที่สามของบทที่สิบสองพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า Suddenly the true God of the BibleRevealed himself to Abraham. ในทันทีทันใดนั่นเองพระเจ้าองค์ที่แท้จริงก็ได้เปิดเผยสำแดงพระองค์เองให้กับอับราฮัม And he called him to go out of his land. และพระเจ้าได้ทรงเรียกอับราฮัมนั้นให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง And you see, we learn from Acts 7 the exact chronology of things. เราจะพบว่าในทำกิจการบทที่7เราจะเห็นถึงลำดับพงพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น Stephen when he was standing in front of the Supreme Court of Israel explained the story of Abraham ขณะที่สเตเฟนนั้นได้ยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในศาลนั้นสเตเฟนก็ได้อธิบายถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในข้อที่1 นะครับถึงข้อที่3 1 2 3 yes มหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือฝ่ายเซเฟนจึงตอบว่าดูก่อนพี่น้องและท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายขอฟังเถิดพระเจ้าผู้กอบด้วยพระสิริได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่จะไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและได้ตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราสำแดงให้เจ้าWhen you read in Genesis 11, you could think Abraham went out of Ur and went to Haran, and only then God called him. แต่ว่าเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้านะครับเราอาจจะเข้าใจไปเองว่าหลังจากที่พระเจ้าได้ให้อับราฮัมนั้นออกจากเมืองการทรงเรียกนะครับไปอยู่ที่เมืองฮารัน
การทรงเรียกเกิดขึ้นที่เมืองฮารัน But Stephen explains no the call of God took place already in Ur of the Chaldees แต่ว่าเมื่อเราอ่านในพระธรรมกิจการเนี่ยเราจะเข้าใจชัดเจนเพราะว่าเซเฟนนั้นได้อธิบายให้เราได้รู้ว่าการทรงเรียกที่มาถึงอับราฮัมนั้นมาเกิดขึ้นที่เมืองเออร์ In 12 verse 1 Moses goes back in time to explain the call before และโมเสสนั้นก็ได้กลับไปนะครับอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าการทรงเรียกนั้นเกิดขึ้นที่เมืองเออร์ But we learn that then only after this call Abraham went to Haran and then he went to the land of the promise และหลังจากในข้อที่3นะครับเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าอับราฮัมนั้นออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากที่บิดาของท่านสิ้นชีวิตแล้ว and also Haran verse 5พระองค์ก็ได้ให้ท่านออกจากที่นั่นมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้และขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่าน And now we have read that Stephen says the God of glory appeared unto our father Abraham ในข้อที่2นะครับเราจะพบคำว่าเซเฟนได้อธิบายถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าผู้กอบด้วยพระสิริได้ปรากฏกับอับราฮัมบิดาของเราSo Abraham heard the voice of God, but also saw the glory of God that appeared to him. Abraham นั้นได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าและได้เห็นด้วยตาซึ่งเห็นพระสิริของพระเจ้าได้ปรากฏสำแดงแก่ท่าน What does this mean? The God of glory appeared. มีความหมายไงครับจากคำว่าพระเจ้าผู้กอบด้วยพระสิริได้ปรากฏ We know this.From the conversion story of Paul, เราจะพบเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเหมือนกันในชีวิตของอาจารย์เปาโล In Acts 26 verse 13, ในพระธรรมกิจการบทที่26ข้อ13, Paul says, when he was before Damascus, a light from heaven, above the brightness of the sun, was shining on him.อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าขณะที่ท่านกำลังเดินทางไปที่เมืองดามัสกัสนั้นมีแสงสว่างจากเบื้องบนจากสวรรค์นั้นได้ส่องมาอยู่ที่ตัวเขา This was the appearance of the God of glory, Jesus. นี่คือการสำแดงพระองค์เองจากพระเจ้าผู้ทรงพระสิริคือองค์พระเยซูคริสต์ So a light brighter than the sun at noon. และแสงสว่างเนี่ยเป็นพระสิริที่สว่างจ้ามากกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันCompare this with the ashen light of the full moon. และเมื่อเราเปรียบเทียบกับแสงสว่างนี้นะครับกับเปรียบเทียบกับแสงสว่างของแสงสะท้อนที่มาจากดวงจันทร์ The Sumerians called Nanna as the glory of heaven. ชาวซูมาเรียเนี่ยได้กล่าวสรรเสริญนันนาซึ่งเป็นเทพเจ้าดวงจันทร์ว่าเนี่ยเขานั้นเป็นสิริของสวรรค์ But then the gloryOf the Creator appeared to Abraham. แต่ว่าพระสิรินี้นะครับไม่ใช่เป็นพระสิริของเทพเจ้าหรือเทพธิดาดวงจันทร์แต่เป็นพระสิริของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดปรากฏกับอับราฮัม And God said in Genesis 12:1, "Get thee out of the country." และการทรงเรียกของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ได้บอกว่าจงลุกขึ้นออกไป In Hebrew, "Get thee."means lech lecha ในภาษาฮีบรูนั้นคำว่าเจ้าจงออกไปหรือลุกขึ้นออกไปนั้นมีคำว่า lech lecha lech means go lech แปลว่าออกไปไป but lech lecha means go for you มีความหมายว่าไปเพื่อตัวท่าน this is a Hebrew expression to say go it is in your interest it is for your goodนั่นหมายความว่าให้ออกไปเพื่อเจ้าจะได้รับสิ่งที่ดีเพื่อตัวของเจ้าเอง So we learn if God gives us a commandment it is always good for us พี่น้องครับจากตรงนี้เราได้บทเรียนว่าเมื่อพระเจ้านั้นสั่งใครนะครับชีวิตของเขาเนี่ยสำหรับคนที่เชื่อฟังเขาจะได้รับสิ่งที่ดี Of course a man in a beautiful house should now live in tents
คนที่มาจากบ้านที่สวยงามนะครับต่อไปนี้จะต้องนอนอยู่หรือพักอาศัยอยู่ในเต็นท์ But think it's always good for you to obey แต่ว่าด้วยความเชื่อตรงนี้แหละครับทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งอย่างที่พระเจ้าสั่งและเราทำตามนั้นจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเสมอ And in verse 2 God says I will make of thee a great nation และในข้อที่2นะพระเจ้าบอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ Nana could not give a childนาน่าซึ่งเป็นเทพเจ้าเทพธิดาดวงจันทร์นั้นไม่สามารถที่จะให้กำเนิดลูกได้ But now the creator God says I give you a child แต่ว่าพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างได้สัญญาว่าเราจะให้เจ้ามีบุตร But more your descendants will become a nation และมากกว่านั้นอีกเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ But not just a nation ไม่ใช่เป็นชนชาติธรรมดา a great nation แต่เป็นชนชาติใหญ่But not just a great nation. และไม่เพียงแต่เป็นชนชาติใหญ่เท่านั้น The chosen people of God. เป็น Israel. ประชากรผู้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าคืออิสราเอล What a promise. นี่เป็นพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้ And God says, "You will be a blessing." และพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าจะเป็นพรให้กับคนอื่น And all the families of the earth.Will be blessed by your seed. By your descendant. พงพันธุ์ของเจ้าจะทำให้ผู้อื่นทั่วโลกจะได้รับพร This was already a prophecy that the Messiah, the promised Savior, will be a descendant of Abraham. และนี่คือคำพยากรณ์ซึ่งกล่าวถึงเมสสยาหรือพระมาซีฮาซึ่งจะเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมcoming out of the great nation Israel ออกมาจากประชากรที่ยิ่งใหญ่ก็คือชนชาติอิสราเอล and he should be a blessing for the whole world และพระองค์นั้นจะเป็นผู้ที่นำพระพรมาถึงประชาชาติทั้งหลาย you see the election of Israel did not mean the rejection of the other people เราจะเห็นว่าการที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรอิสราเอลพระเจ้าทรงเลือกไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงละทิ้งประชาชาติทั้งหลาย No, the election of Israel was the great chance for blessing for the other people. แต่ว่าการทรงเลือกของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลนั้นกลับกลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชนชาติทั้งหลายทั่วโลก And here we have a prophecy that the Messiah will be a blessing for all the tribes and people and nations of the world. จากพระคัมภีร์ข้อนี้เราพบว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าและเป็นคำพยากรณ์ที่ว่าอิสราเอลนั้นจะนำมาซึ่งพระพรให้กับคนทั่วโลก Why does God not say a blessing to everybody? ทำไมพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะเป็นพระพรให้กับทุกคน Because God, who loves the whole world, who loves everybody, He knewThat not everybody will accept the Lord Jesus as his Savior. เพราะว่าพระเจ้าองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้นผู้ทรงรักมนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงทราบด้วยการกำหนดของพระองค์ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะต้อนรับพระเยซู But by Revelation 5 we know that at the end, out of all the tribes and people and nations.Human beings will be saved by the blood of Christ. แต่ในพระธรรมวิวรณ์นั้นบทที่5เราจะพบว่านี่คือสิ่งที่เป็นคำพยากรณ์ของพระเจ้าที่ได้บอกว่าทุกประชาชาตินั้นจะมีคนที่ได้รับความรอด So he should be a blessing for all the tribes of the world. เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เองจะเป็นผู้ที่นำพระพรความรอดพระคุณของพระเจ้านั้นมาถึงทุกเผ่าพันธุ์This is already an anticipation in the Old Testament of John 3:16. และนี่คือเป็นคำพยากรณ์ที่พยากรณ์เกี่ยวข้องกับพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16 And Abraham understood the prophecy. อับราฮัมนั้นได้เข้าใจถึงคำพยากรณ์นี้ Because in John 8:56 the Lord Jesus says เพราะว่าในพระวจนะพระเจ้ายอห์นบทที่8ข้อ56นั้นพระเยซูตรัสว่าThat Father Abraham rejoiced that he would see the day of Messiah. บิดาของพวกท่านคืออับราฮัมนั้นได้มีความชื่นชมดีที่จะได้เห็นวันของเราก็คือวันของพระมาซีฮานั่นเอง
Now we read in Hebrews 11 verse 8. ถ้าเราอ่านในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่8 By faith Abraham when he was called to go out into a place which he should have to receive for an inheritance obeyed. เพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะได้รับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้ออกเดินทางไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน In the Greek text you can understand that the call was at the same time when Abraham obeyed และเราจะพบการใช้ภาษาไวยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาษาเดิมนั้นเราจะพบว่าเวลาที่ท่านถูกเรียกนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับการที่ท่านเชื่อฟัง So this means Abraham obeyed immediately นั่นหมายความว่าอับราฮัมนั้นได้เชื่อฟังทันที He did not wait half a year to think about ท่านไม่ได้รอคอยครึ่งปีเพื่อที่จะคิด No he was ready to go when God called him ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านกับเป็นผู้ที่เชื่อฟังทันทีเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่าน But in Genesis 11:31 we learn some details ในพระธรรมปฐมกาลบทที่11เราเห็นถึงรายละเอียดที่ปรากฏอยู่31 and 32ข้อ31และข้อ32นะครับเทราก็พาอับรามบุตรของตนกับโลดหลานชายคือบุตรของฮารานและนางซารายบุตรสะใภ้คือภรรยาของอับรามออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดียจะเข้าไปในแผ่นดินคณาอันแต่เมื่อของหลายมาถึงเมืองฮารานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่น so รวมอายุ God รวมอายุเทราได้205ปีเทราก็สิ้นชีวิตในเมืองฮารานใช่ Abraham was obedient butIt was his father who took the son. อับราฮัมนั้นเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่ากลับกลายเป็นบิดาของท่านเองนั้นได้นำอับราฮัมออกมาจากเมือง But God said to go out of the of his father's house. แต่พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมบอกว่าให้ออกจากบ้านของบิดาของเจ้า But the father came with him. แต่ว่าทำไมเทราหรือที่เป็นพ่อนั้นไปด้วยกันกับเรา This was not God's plan ไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้า And even his father was the leader แม้ว่าเทราซึ่งเป็นพ่อนั้นเป็นผู้นำครอบครัวในตอนนั้น So you see we can be at the same time obedient and also disobedient เราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังBut God clearly said that he should go out of his father's house. แต่ว่าพระเจ้านั้นได้พูดชัดเจนบอกว่าให้ออกจากบ้านบิดาของเจ้า But Lot, his nephew, went also with him. แล้วก็โลดนะครับซึ่งเป็นลูกหลานนะครับก็ออกไปด้วยกันกับเขา But God said he should go away from his family. พระเจ้าบอกว่าให้ออกจากครอบครัวของเจ้า This was notobedience แต่เขาไม่เชื่อฟัง but Abraham went แต่ว่าอับราฮัมก็ได้ออกไป and we already read in verse 31 that he went up to Haran และอ่านนะครับในข้อที่31บอกว่าพวกเขานั้นก็ไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮาราน and then he dwelt there และก็อาศัยอยู่ที่นั่น you see here Haran in the south of Turkey today เราจะเห็นนะครับเมืองฮาราน ที่ปรากฏอยู่ในภาพนะครับอยู่ในภาคใต้ของประเทศตุรกีในปัจจุบันนี้ And then they stopped และไปอยู่ที่ฮารานท่านก็หยุด He didn't go to the land of promise เขาก็หยุดแล้วก็ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปสู่ดินแดนพันธสัญญาต่อ He stayed in Haran ท่านก็ได้อาศัยอยู่ที่เมืองฮารัน This was not God's plan นี่ไม่ได้เป็นแผนการของพระเจ้า And by the way Haran was also a cityWhere Nanna, the moon god, was worshipped. แล้วก็เมืองฮารานนั้นก็ยังเป็นเมืองที่เขายังนมัสการเทพธิดาแห่งดวงจันทร์คือนานา You see, if we are not really obedient to the word of God, เราจะเห็นบทเรียนที่ว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้า
there will be a blockade in our life of faith. มันก็จะต้องมีขั้นตอนที่เราจะต้องพัฒนาความเชื่อของเราในชีวิตของเรา He was blocked in Haran. เพราะฉะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยถูกบล็อกอยู่นะครับถูกขัดขวางอยู่ที่เมืองฮารัน Until the reason of his disobedience died. จนกระทั่งเหตุผลที่ทำให้เขาไม่เชื่อเนี่ยเขาตาย His father died in Haran, and then Abraham could go to the goal. เราจะเข้าใจตรงนี้ก็ว่าฮารานนะครับเป็นที่ที่เทราตายหลังจากที่พ่อของเขาคือเทราตายนั้นอับราฮัมจึงไปต่อได้ So the blockade Terah had to go into death, and then there was a resurrection of the spiritual life of Abraham. เราเห็นขั้นตอนการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเป็นบทเรียนในที่นี้ก็คือว่าเมื่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนั้นถูกเอาออกไปก็คือคุณพ่อของอับราฮัมนั้นตายนะครับก็จะเกิดการเป็นที่มีความตายก็คืออะไรครับก็คือความเชื่อของเขาเนี่ยก็ได้สามารถดำเนินต่อไปได้ So when we are stopped in our spiritual life เมื่อเราเติบโตถึงระดับจุดๆนึงและเราหยุดโตWe should think about our disobedience. เราจะต้องหันกลับมาพิจารณาถึงการไม่เชื่อฟังของเรา And we should realize that the Lord Jesus had to die on the cross for our sins of disobedience. และเราจะต้องรู้ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนและความตายของพระองค์นั้นก็ได้ทำลายความไม่เชื่อของเราได้ And if we thank the Lord Jesus for His death for our sins, then we will go on.และเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูและเราจะสามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ And so we read in Genesis 12 verse 4 how Abraham achieved to go to the land of promise หลังจากนั้นเราจะอ่านในข้อที่4นะครับข้อที่5ฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุได้75ปีอับรามพานางซารายภรรยาของตนกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่เมืองฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อไปถึงแคว้นคานาอันแล้ว Now he is in the place where God wanted to have him และนี่คือสถานที่ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ที่นั่น And then we read in Genesis 12 verses 6 to 7และถ้าเราอ่านต่อไปครับในพระวจนะพระเจ้าบทที่12ของปฐมกาลบทที่12ข้อ6และข้อที่7อับรามก็เดินผ่านเขตแดนมาถึงสถานที่เมืองเชเคมคือที่ต้นก่อหลวงณโมเรคราวนั้นคนคานาอันอยู่ที่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับรามตรัสว่าดินแดนนี้เราจะยกให้พงพันธุ์ของเจ้าอับรามสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ท่านYou see, the first place in the promised land is Shechem. และเราจะเห็นว่าสถานที่แรกที่อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าก็คือเมืองเชเคม And there, the God of glory appeared again to him. และพระสิริของพระเจ้านั้นก็ปรากฏกับอับราฮัมอีกครั้งหนึ่ง And gave him the promise that his descendants, the people of Israel, will inherit this land. และพระเจ้าก็ให้สัญญาว่าลูกหลานของเขาจะได้รับมรดกก็คือดินแดนนี้พระเจ้าจะยกให้ Shechem is today Nablus และเมืองเชเคมนั้นในสมัยปัจจุบันนั้นก็คือเมืองเนบุส This is one of the largest Palestine cities in the so-called occupied West Bank และเมืองนาบุสนี้ก็เป็นเมืองที่อยู่ภายใต้เขตปกครองของพวกปาเลสไตน์นะครับเขตปกครองตัวเองของปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ And the United Nations say Israel should go out of this place และสหประชาชาติก็ได้ประกาศว่าพวกอิสราเอลนั้นจะต้องออกจากดินแดนปกครองตัวเองของพวกปาเลสไตน์ But the UN is too late แต่ว่า UN หรือสหประชาชาตินั้นก็สายกันไป 4,000 years ago God said this is the land I will give you เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า 4,000 ปีนะครับที่ผ่านไปพระเจ้าได้ตรัสและมอบดินแดนนี้ให้กับคนอิสราเอล But you see the United Nations oppose the word of God เราจะเห็นว่าสหประชาชาตินั้นก็ได้ขัดแย้งคัดค้านพระวจนะของพระเจ้า This is a revolt against the God of the Bible และนี่คือการกบฏการไม่เชื่อฟัง
ต่อสู้กับพระเจ้า The whole world is revolting against God เราจะเห็นว่าคนทั่วโลกนั้นก็ทำบาปแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นกบฏต่อพระเจ้า And this is very dangerous for humanity เป็นเรื่องที่น่าอันตรายสำหรับมนุษย์ But then we read in verse 10 that there was a famine in the land เราอ่านในข้อที่10นะครับว่าเกิดกันดารอาหารที่แคว้นคณาอันอับรามจึงได้ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ด้วยว่าในคณาอันนั้นอดอยากอาหารนัก Now Abraham is in the good place อับรามนั้นก็อยู่ในที่ที่ดีแล้ว But he get problems แต่ว่าก็มีปัญหาเกิดขึ้น Our problems a proof that we are on the wrong way การเกิดปัญหานะครับก็เป็นการพิสูจน์อย่างนึงว่าเราอาจจะมาผิดทาง No God can permit problems in our lifeWhen we are just obedient. แต่ไม่ใช่ครับพระเจ้านั้นได้อนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้น Just to test our faith. เพื่อที่จะทดสอบความเชื่อความศรัทธาของเรา But maybe problems are the result of disobedience. แต่ว่าบางทีนั้นปัญหาเกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังของเราได้ด้วย So Abraham should think, is there a problem in my life? อับราฮัมก็คงจะต้องกลับมานึกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา Yes Lot was still with him ก็คือโลดนั่นเองโลดนั้นก็ยังอยู่กับอับรามHe should leave his nephew เพราะฉะนั้นโลดนั้นควรจะต้องจากอับราฮัมไป But Abraham goes to Egypt แต่ว่าอับราฮัมนั้นกลับไปที่อียิปต์ Because there they have food because of the Nile River เพราะว่าอียิปต์นั้นมีอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีแม่น้ำไนล์So he goes away from the good place to the wrong place. เพราะฉะนั้นเขาก็ออกจากที่ที่ถูกต้องที่พระเจ้ากำหนดไว้ไปยังที่ที่ไม่ได้ถูกพระเจ้ากำหนด And when you read through the following verses, Abraham and his wife they go through the desert of Sinai to Egypt. เราจะเห็นว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พบว่าอับราฮัมนั้นก็เดินผ่านซีไนนะครับไปที่อียิปต์ And then Abraham says to his wife, "I know you are a beautiful wife."และอับราฮัมก็ได้พูดกับนางซาร่าภรรยาของตัวว่าฉันรู้ว่าเจ้าเป็นหญิงรูปงาม And when we come to Egypt they will kill me in order to take you as a wife และเมื่อคนอียิปต์เห็นเข้าว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาเขาจะฆ่าฉันเสีย Please tell the people you are my sister ช่วยบอกคนอื่นๆว่าเจ้าเป็นน้องสาวของฉัน This was a little bit trueBecause she was really his half sister. นี่คือเรื่องที่เป็นจริงอยู่ครับก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนางซาร่าเนี่ยก็เป็นน้องสาวนะครับในสายเลือดของอับราฮัม In the time of Abraham, this was still possible. ในสมัยของ marriage. ในสมัยของอับราฮัมนะครับก็คือว่าพี่ชายเนี่ยก็สามารถแต่งงานกับน้องสาวได้ตามสายเลือดแล้วเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้ But since the Israelites went out of Egypt, God has forbidden this. แต่เมื่ออิสราเอลนั้นออกจากอียิปต์ในสมัยของโมเสสเนี่ยพระเจ้าก็ได้ห้ามการแต่งงานแบบนี้ So she had just to say the truth. เพราะฉะนั้นเขาจะต้องพูดความจริง But to say the truth in order to lie, so that people think she is not his wife.การพูดความจริงโดยมีท่าทีในใจความตั้งใจที่จะโกหก And when you go on reading the text เมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าต่อไปทั้งตลอด You will see that the princes in Egypt tell to the Pharaoh this wife is very beautiful เราจะเห็นว่าในที่สุดแล้วนะครับพวกเจ้านายของฟาโรห์เห็นนางซาร่าแล้วก็ทูลยกนางนั้นให้ฟาโรห์นะครับเพราะว่านางนั้นสวยงามมากทีเดียว At that time she was 65 years old ตอนนั้นอับรามนะครับอายุ65ปี But the rabbis speak about the incredible beauty of Sarah this God-fearing woman นะพวกรับไบหรือพวกอาจารย์ของชาวยิวเนี่ยก็ได้อธิบายว่าซาร่านั้นมีความสวยงามเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า A real faith givesA beauty into the face. ผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้านะครับก็จะมีความสวยปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขา But it is said, Abraham said only, "I know you are a beautiful wife."
เพราะฉะนั้นอับราฮัมนั้นรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีภรรยาที่สวยงาม He did not say like the princes you are very beautiful The princes in Egypt they said she is very beautiful แต่ว่าในความหมายของบรรดาเจ้านายของชาวอียิปต์นั้นก็บอกว่านางซาร่าเนี่ยสวยงามมาก You should say to your wife you are very beautiful เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องพูดกับภรรยาของเรานะครับว่าเจ้าเป็นหญิงที่สวยงามมากจริงๆ And not only at the time of marriage Not only at the time of marriage ไม่ใช่พูดตอนที่เพิ่งแต่งงานกันนะครับ No throughout the whole life แต่ว่าต้องพูดตลอดชีวิต Women forget what you said yesterday เพราะว่าผู้หญิงมักจะลืมสิ่งที่เราผู้ชายพูดเมื่อวานนี้แล้วAnd you should say she's very beautiful, not the other people. เราจะต้องบอกกับภรรยาของเราเสมอๆว่าเจ้าเป็นหญิงที่สวยงามมากจริงๆ And you see, the Pharaoh wanted to get married with Sarah. แล้วเราเห็นว่าพวกเจ้านายของฟาโรห์นั้นก็อยากจะแต่งงานกับนางซาร่า You see, Satan wanted to destroy the plan of God. เราจะเห็นว่าซาตานนั้นมักจะพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจ้าเสมอ Because at that time Abraham had still no son เพราะว่าในสมัยนั้นนะครับในตอนนั้นอับราฮัมยังไม่มีลูกเลยครับ Satan wanted to destroy the plan of salvation up to the coming of Messiah ซาตานนั้นพยายาม Jesus Christ ซาตานพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจ้าที่วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไม่ให้นางซาร่าที่จะมีลูกเพราะว่าลูกของนางซาร่านั้นก็คือจะถ่ายทอดมาถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของโลก And Abraham get many gifts from the Pharaoh อับราฮัมนั้นก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายจากฟาโรห์ But then God brought a plague on the family of the Pharaoh แต่ว่าพระเจ้าได้ทรงให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงแก่ฟาโรห์ And then people realized Sarai is the wife of Abraham จนในที่สุดนั้นคนก็รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนางซาร่าเนี่ยนะครับหรือนางซารายเนี่ยเป็นภรรยาของอับราฮัม And then the Pharaoh said this is your wife go หลังจากนั้นฟาโรห์ก็บอกว่านี่คือภรรยาของท่านจงออกไปเสีย You see already at that time the Egyptians worship many gods ในสมัยนั้นพวกอียิปต์นั้นก็นมัสการพระเจ้าหลายองค์ But they knew the difference between my wifeAnd your wife. แต่ว่าคนที่นมัสการพระเจ้าหลายองค์นั้นเขาก็ยังรู้ถึงจริยธรรมที่ว่าภรรยาของฉันภรรยาของเจ้า But you know, today in our society, modern society, many people do not know the difference between mine and yours. แต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้นะครับจริยธรรมเรื่องนี้ก็อ่อนลงเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราไม่ตระหนักว่านี่คือภรรยาของเรานี่คือภรรยาของคนอื่น But this was a shame on Abraham.และนี่คือความน่าอับอายที่เกิดขึ้นกับอับราฮัม You see his disobedience led to a lie and this lie led to shame upon the testimony การไม่เชื่อฟังของอับราฮัมนั้นก็ได้นำมาซึ่งถึงการโกหกและการโกหกนั้นก็นำมาซึ่งความอับอายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของอับราฮัม And then Abraham went back into the land of promise หลังจากนั้นอับราฮัมก็เดินทางกลับไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาAnd this is very important. If we're on the wrong way, we have to return until the place we have been before. และนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เป็นบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือว่าหากเราตระหนักว่านี่คือทางที่ผิดที่เราเดินไปเราควรจะต้องกลับใจใหม่และหันกลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้อง And I will now finish. เราจะสรุปในเช้าวันนี้ครับ Abraham had to learn many lessons. ในชีวิตของอับราฮัมนั้นได้รับบทเรียนมากมายหลายประการAnd he eventually get Isaac. และในที่สุดนั้นเขาก็ได้อิสอัคซึ่งเป็นลูกของเขา The son of promise. เป็นลูกในพันธสัญญาของพระเจ้า But then God said, "Go to the land of Moriah." และพระเจ้าก็บอกว่าให้ไปที่ดินแดนหรือภูเขาโมริยา And sacrifice your son. และถวายลูกของตัวเองให้เป็นเครื่องบูชา This was incredible for Abraham.และนี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของอับราฮัม After years I got the son หลายปีที่ผ่านมาฉันก็ได้รับลูกจากพระเจ้าแล้ว And now I should sacrifice him และในเวลานี้พระเจ้าเรียกให้ฉันที่จะฆ่าเขาให้ตายและถวายเป็นเครื่องบูชาเขาหรือ So he was sure he will rise from the dead แต่ว่าอับราฮัมนั้น
ได้แน่ใจว่าอิสอักนั้นจะต้องฟื้นขึ้นจากความตายแน่นอน When he was ready to give his most beloved son เมื่อเขาตั้งใจและพร้อมที่จะให้ถวายลูกชายคนเดียวของเขา So God stopped him พระเจ้าหยุดเขา He could offer a ram และเขาพระเจ้าก็ได้ให้ลูกแกะของพระเจ้าตัวหนึ่ง And then Abraham gave to the place a new name The Lord will provide Adonai Yireh ตรงนั้นเองนะครับที่ภูเขาโมริยานั้นอับราฮัมก็ได้ขนานนามภูเขานั้นว่าเป็นภูเขาแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าก็คือเยโฮวายิเรอโดนัยยิเร This was not the later Temple Mount และที่นี่นะครับไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของภูเขาที่เป็นสร้างพระวิหาร But this was a mountainnear from Mount Moriah the Temple Mount แต่ว่าเป็นยอดเขาหรือภูเขาที่อยู่ใกล้นะครับซึ่งเรียกว่าภูเขาโมริยา And Moses says in verse 14 of Genesis 22 the mount in the mount of the Lord it shall be seen และในปฐมกาลบทที่22ครับในข้อที่14พระวจนะของพระเจ้าก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าในภูเขาของพระเจ้านั้นเราจะได้เห็น This means on this hill in the land of Moriah not on Moriah in the land of Moriah ก็คืออยู่ในแผ่นดินของโมริยา God will provide the true sacrifice พระเจ้าจะทรงประทานเครื่องบูชาที่แท้จริงให้เกิดขึ้น So this was Calvary และนี่คือสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนครับThis is a hill just beside the Mount Moriah or Zion. ก็คือเป็นภูเขาที่อยู่ข้างๆภูเขาซิโยนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารก็เป็นภูเขาโมริยาข้างๆซึ่งเป็นที่ที่พระเยซูถูกตรึง And we know 2,000 years ago the Lord Jesus came out of Israel. แล้วเราพบว่าความจริงก็ได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูนั้นได้เป็นผู้ที่เป็นพงพันธุ์ของอิสราเอล And he died on the hill of Calvary for our sins และพระเยซูก็ได้สิ้นพระชนอยู่ที่โกลโกธาซึ่งเรียกว่า Calvary ก็คือเป็นสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึง And since we brought the message to all the nations of the world และหลังจากเวลานั้นเป็นต้นมาข่าวประเสริฐและข่าวดีทั้งหลายก็ถูกเผยแพร่ออกจากศูนย์กลางที่อยู่ที่นั่น And millions out of all the nations accepted the Lord Jesusas their savior and get blessed และคนนับล้านๆคนที่ได้รู้จักกับพระเยซูและต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดและคนเหล่านั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าขอบคุณครับพิธีบัพติศมาเด็กค่ะเช้าวันนี้มีพิธีบัพติศมาสำหรับเด็กที่บิดามารดาได้มอบถวายแด่พระเจ้าผู้ที่เข้าพิธีบัพติศมาวันนี้หนึ่งท่านเด็กหญิงภัทรชนกพินทุโสพลการผู้ปกครองดูแลผู้ปกครองชัดสุดาจารุวันเชิญผู้ปกครองรองศาสตราจารย์ดร.วรพรธารวานิชประธานผู้ปกครองได้ร่วมประกอบพิธีกับเสียฮิบาลเด็กหญิงพัชชนกพินทุสมบูรณ์การพระเยซูได้ทรงให้ความสำคัญแก่ทุกๆคนรวมถึงเด็กและทารกดวงวิญญาณทุกดวงสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงกำชับไม่ให้ผู้ใหญ่ทำให้เด็กหลงผิดในทางกลับกันผู้ใหญ่จะต้องนำ
เด็กเหล่านี้ให้ได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเป็นผู้อารักขาบำรุงเลี้ยงเขาสู่ความเชื่อที่สมบูรณ์ต่อไปข้าพเจ้าจะถามคุณแม่ของเด็กหญิงพัชนกพินทุโสพลการคือคุณพิมพ์ลักษณ์พินทุโสพลการและคุณตากับคุณยายคุณตาด้วยนะครับนะท่านเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเชื่อและวางใจเช่นนั้นหรือหากท่านเชื่อและวางใจเช่นนั้นโปรดตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อและวางใจเช่นนั้นท่านปรารถนาที่จะให้เด็กหญิงพัชชนกพินทุโสพลการได้รับบัพติศมาในวันนี้และจะเลี้ยงดูเขาตลอดไปจนกว่าจะสามารถประกาศความเชื่อตนเองหากท่านปรารถนาเช่นนั้นโปรดตอบว่าข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นท่านผู้เป็นผู้นำคริสตจักรและสมาชิกพระเยซูทรงให้คริสตจักรอบรมสั่งสอนทุกคนที่รับบัพติศมาในพระนามของพระองค์เพื่อเป็นสาวกของพระองค์ท่านผู้เป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งนี้ท่านสัญญาว่าจะสอนผู้รับบัพติศมาใหม่ให้เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้ารักเขาจะอธิษฐานเพื่อเขาและจะช่วยเขาให้เป็นผู้ติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อจนถึงที่สุดหากท่านพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำกล่าวโปรดตอบพร้อมกันว่าข้าพเจ้าสัญญาเช่นนั้นเด็กหญิงพัชนกพินทุโสพลการข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์บัดนี้ท่านได้เข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วอาเมนบัดนี้เด็กหญิงพัชนกพินทุโสพลการได้เป็นสมาชิกสำรองของคริสตจักรพัฒนาแล้วด้วยความหวังใจในพระเจ้าและความร่วมมือร่วมใจในการสอนให้เด็กหญิงพัชนกเติบโตขึ้นในพระคุณและความรักของพระเจ้าเขาจะได้เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ต่อไปขอพี่น้องที่จะปรบมือต้อนรับสมาชิกสำรองท่านใหม่ครับขอเชิญผู้ปกครองชูศักดิ์วุฒิวโรภาสประธานคณะธรรมกิจเป็นผู้มอบพระคัมภีร์และใบสำคัญรับบัพติศมาขอพระเจ้าทรงอวยพรครับถ้าสางและการถวายทรัพย์ท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดเพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่าท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่านคือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ10และ11ที่ประชุมถวายเพลงสรรเสริญระหว่างถวายทรัพย์บทที่155นั่งร้องข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซูThank you.
ข้าพระองค์หลายขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเลี้ยงดูที่มีมาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างเพียงพอเสมอในเวลานี้ข้าพระองค์หลายขอนำทัศสางคืนสู่ท้องพระคลังของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ทรงโปรดใช้ให้ทรัพย์นี้จะเป็นที่บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้าผู้ที่มีความหิวกระหายมีความขาดแคลนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและพันธกิจของพระเจ้าจะได้กว้างไกลออกไปขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่ทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ได้วางอยู่และทุกวิญญาณที่อยู่บนแท่นบูชานี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดใช้ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์สืบไปข้าพเจ้าทมใจอันฉานมอบถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอถวายเพลงไทยในมัสการบทที่226เชิญเรารับอาหารทิพย์ด้วยใจถ่อมข้อเชื่อของอัครธรรมทูตซึ่งปรากฏอยู่ในเพลงไทยนมัสการด้านหน้าหน้าขอไข่ให้เราประกาศพร้อมกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่พอนติอัสพิลาตปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมา
ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จสู่แดนมรณะในวันที่สามทรงเป็นขึ้นในความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมยิ่งกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนขอเชิญนั่งการที่เราเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าโต๊ะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อจะน้อมรำลึกถึงการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากความผิดบาปออกจากความตายอำนาจของมารซาตานเข้ามาสู่แต่ร่มพระคุณของพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นเวลาที่เราน้อมรำลึกถึงเวลาแห่งการเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ยอมสละพระชนชีพของพระองค์ด้วยความรักและการทนทุกข์ทรมานโดยพิธีนี้เราต่างยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์คือคริสตจักรพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นเพื่อชำระล้างความผิดบาปของเราโดยพระเยซูคริสต์ความบาปทั้งสิ้นของเราจึงได้รับการให้อภัยแล้วเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่โดยพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งให้เรากระทำให้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เชิญพี่น้องที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์คริสตจักรทุกแห่งร่วมรับขนมปังและน้ำองุ่นในพิธีนี้สำหรับท่านที่ได้รับเชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัพติศมาหรือเยาวชนที่รับบัพติศมาเด็กแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศความเชื่อขอให้งดรับขนมปังและน้ำองุ่นนี้ไว้ก่อนเมื่อเราได้เข้าสู่พิธีบัพติศมาเข้าสู่พิธีประกาศความเชื่อแล้วนั้นเราได้เข้าสู่พันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นการควรอย่างยิ่งเมื่อเราได้เข้าสู่พิธีนั้นแล้วเราจะได้รื้อฟื้นพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาผู้ทรงรักพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์หลายขอโมทนาพระคุณพระองค์ในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการทรงเรียกการทรงติดตามหาเมื่อข้าพระองค์หลายได้ปฏิเสธพระองค์อยู่ในทางแห่งความบาปพระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไทยข้าพระองค์หลายออกจากความผิดบาปในการทนทุกข์ทรมานของพระองค์นั้นเพื่อรับและทดแทนความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าของหลายขอสารภาพต่อพระองค์ด้วยความถ่อมใจและจำนนในทุกทางขอพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระโลหิตอันบริสุทธิ์นั้นชำระข้าพระองค์หลายให้สะอาดทั้งความคิดจิตใจจิตวิญญาณเพื่อข้าพระองค์หลายจะเข้าสู่โต๊ะอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยการสมควรและเป็นการที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์โปรดสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังพระวจนะและดำเนินตามชีวิตตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์หลายน้อมใจกันอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดองค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังท่านพระองค์โมทนาพระคุณแล้วทรงหักออกและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่รู้ลึกถึงเราขอพี่น้องรับขนมปังนี้ไว้รอรับประทานพร้อมกัน
ให้เรารับประทานพร้อมกันครั้นรับประทานแล้วพระเยซูทรงหยิบถ้วยด้วยการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านทั้งหลายดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราThank you.
ขอพี่น้องที่จะยืนขึ้นนะครับเราจะรับน้ำองุ่นนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งตัวแทนของพระโลหิตและพระธนสัญญาของพระเยซูเชิญครับขอร่วมใจกันอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์และความสนิทสนมความสัมพันธ์การเสริมเรี่ยวแรงและกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับประชากรของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนเป็นความรักราชา